เหี้ยอะไรวะมึงว่าพ่ออย่างกูจบช่างกลมามันน่ารังเกียจมากไหมวะทะเลาะกับลูกอีกอ่ะมันก็คงจะน่ารังเกียจแหละเฮียแต่มันก็สมัยพวกเรายังเด็กๆวะก็คงเป็นความคึกขนองผมก็แค่ช่วงเวลาหนึ่งเมื่อวะทุกคนมันก็เป็นกันทั้งนั้นแหละมันก็ต้องมีช่วงเวลาแบบนี้กันทั้งนั้นแล้วแต่ว่าใครแม่งจะแสดงออกมายังไงพี่พี่ครับพี่แหละแต่งงานแหละบอกผมด้วยนะการเกินไม่ต้องแจกหรอกผมแดกฟรีเองพี่ครับพี่หมันนะเอาไหมพี่ผมเปิดให้ครับว่าพี่พี่ตามผมนะเฮ้ยอินเว้ยเฮ้ยไปหน้าชื่นเว้ยลงจอดลงเว้ยอินเว้ยไม่เอาอะไรไม่เอาแล้วเหรอไม่เอาแล้วเหรออย่าเสือกไอ้สัตว์ไม่ไม่อย่าไอ้สัตว์ไอ้เพื่อนกูเกิดบ้างเอาหนึ่งมีดอ่ะไม่เอาอะไรเย็นก็เมื่อไหร่ลูกมึงแม่งจะเข้าใจมึงวะเด็กจบช่างเราโตมามันก็คิดได้กันหมดเป็นเหมือนพวกเฮียที่แม่งเรียนจบมาดีๆนะศึกมาเฮียตอนโตไอ้เฮียพวกระยำพวกเนี้ยนะโตมามันก็แดกบ้านแดกเมืองไอ้พวกอาชีพยอดที่ทั้งหลายนี่แม่งมีแต่แดกโกงไถเอาเปรียบคนทั้งนั้นอะต้นตีนเหรอเหี้ยควายประชุมผู้ปกครองมาไอ้อามันคงอายอะที่พ่อมันเป็นแค่ช่างรับเหมาลูกของจีระคุณยังจำได้ไหมอ๋อจำได้สิคะเอสไงคะทำไมเหรอคะก็วันนี้สิคุณจีระพาลูกมาทำงานด้วยตอนเนี้ยโตเป็นหนุ่มแล้วนะหน้าตาดีด้วยเหรอแล้วตอนนี้เอสเขาเรียนอยู่ที่ไหนอะคะคุณติดนิเทศศาสตร์จุฬาเพิ่งเข้าปีหนึ่งเก่งเนาะคุณเอ็นติดนิเทศจุฬาด้วยวันนี้เป็นอะไรลูกเนี่ยพ่อซื้อข้าวมาจากสีฟ้าเนี่ยไม่อร่อยเหรออร่อยค่ะพ่อคะอู้ต้องสอบติดจุฬาให้ได้นะจะได้เหมือนพี่เอสเขาแล้วพ่อหาที่เรียนพิเศษให้ใหม่แล้วอู้อู้ไม่อายตัวเองหรือไงที่เรียนพณิชย์อู้ช็อกชัดช็อกกลับไปให้ได้นะอู้ว่าอู้คงไม่ได้ไปหรอกทำไมอ่ะมันนุ้ยโจ้ก็น่าจะรู้ว่าแม่อู้ไม่ให้ไปอ่ะโจ้ต้องขอแม่อู้ให้ไหมเนี่ยโจ้ขึ้นรถแท็กซี่เถอะต้องไปเลยเมย์เด็กบูรณาพลเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวอ้วกเขาได้ซื้อเองนะเฮ้ยอินวะมากับหญิงเนี่ยแม่งไม่ทำหรอกถ้าแม่งทำแม่งก็เฮียแล้วเชื่อเรากลับแล้ว
แย่นอนแถวนี้ no แดดน้ำก่อนไหมโอเคพออะไรเฮียเดี๋ยวสำลักมากับหญิงแดกน้ำให้ชื่นใจนะถ้ามึงมาคนเดียวเมื่อไหร่แดกส้นตีนกูแน่ทำหวงมองนิดมองหน่อยพี่อะว่ามันเบิร์นป่ะวะมันเบิร์นยันตูดอะสัตว์ทำเปรี้ยวพ่อคะกูท้องเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะท้องค่ะนี่ท้องเหรอท้องกับใครกับโจค่ะไอ้โจเด็กอาชีวะสตุลน่ะเหรอไอ้เด็กเวรไอ้เด็กเปรตแต่นี่มันไฟต่ำจะชัดก็เหี้ยพวกนี้แหละตัวดีเลยเฮียอย่างสมัยเรียนเนี่ยกูยอมรับกูว่าเฮียจริงแต่จบมาแล้วไงกูก็คิดได้อย่างไอ้พวกเฮียเนี่ยสมัยเรียนแม่งดีประเสริฐไอ้สัตว์จบมาแม่งเฮียกูอีกอย่างสมัยเราเด็กๆอ่ะมีเรื่องตีกันแม่งก็ประโคมข่าวด่าเด็กช่างมึงคิดดูเฮียบริษัทกูได้งบทำถนนมา400ล้านแม่งใช้จริงอยู่200คุยเหอะประเสริฐชิบหายแล้วดูแม่งจบที่อะไรกันมาบ้างวิทย์วะจบนอกมหาลัยดีๆดังๆนั้นน่ะไอ้ห่าแล้วแม่งสื่อมาชอบว่าพวกเราพวกถ่วงความเจริญพวกส้นตีนเหี้ยเนี่ยแม่งตัวทำลายชาติชัดๆแต่เด็กช่างสมัยเนี้ยแม่งก็น่าโดนด่าไม่เหมือนพวกเราอันนี้จริงว่ะกูเห็นด้วยเฮ้ยช็อกชัดช็อกอะงานเนี้ยกูเตรียมคอนเวิร์ตเลยนะมึงคอนเวิร์ตแบบคู่ใหม่อะไอ้สัตว์ไปโชว์หญิงในงานงานนี้หญิงกูเพียบเฮ้ยมึงเอาตังค์มาจากไหนวะไอ้แปงมันตกสกอร์ที่มองว่างๆได้มา5คู่นี่5คู่เลยวะมันทำไงวะแปงไอสัตว์ของนี้มันต้องเรียนวะก็ลานสเก็ตไงพวกที่แม่งจอดรองเท้าเล่นไว้อ่ะกูอะได้มา3แล้วอีก2อ่ะแม่งเจอพวกเด็กติดเกมนั่งกดติดไฟเตอร์อยู่เป็นไงแม่งลั่นมาแต่ที่หายยิ่งกว่านะพอตบเสร็จอ่ะไอเด็กเหี้ยนั่นอ่ะขอตังค์ยื่นรูปแปงเล่นเกมต่อ20บาทอย่าบอกนะว่ามึงให้ไอ้โจ้มึงดูหน้ากูด้วยดูดิดูดิดูตรงๆเลยกูแม่งได้สัตว์อ่ะพวกมึงมึงว่าช็อกชาร์จช็อกเนี่ยใครแม่งน่ากลัวสุดอินเว้ยไอ้เหี้ยมีอินเนี่ยก็ต้องมีรูแปงรูแปงเป็นไงเป็นไงเป็นไงไอ้โจ้ดูดิกูได้ป่ะโจ้ไอ้โจ้แต่กูว่ากนกกับชื่นว่ะพวกมึงนี่แม่งแบบกูให้แม่งมัดรวมมาเลยสัตว์ตอนเนี้ยกูเอาตอนนี้ยังได้เลยเดี๋ยวกูเล่นแม่งเองเลยเอาไหมมีไหมกนกใช่ไหมกับชื่นด้วย
จริงๆเนี่ยไอ้เหี้ยอ้าวอ้าวสัตว์ลามันเนี่ยสนุกน้ำบานแม่งจับเต็มแน่พวกเหี้ยนี่แม่งโหดจริงบิลลี่มึงไม่เอาดิมึงกลัวเหี้ยอะไรมีกูอยู่เนี่ยฮะไอ้สัตว์ไม่ต้องกลัวเข้าใจนะเข้าใจตรงกันนะบิลลี่นะไอ้สัตว์กูตบโชว์แม่งเลยตอนนี้มาดิมาดิเก่าอีกเก่าอีกโจ้ดูนั่นดิอินเว้ยเอาไปสัตว์เวลไอ้ฟัดกนกไม่มาคนเดียวชายกว่านี้เยอะเฮียสมัยนี้เหรอไอ้อาแม่งก็จ่อยิงอุ้มยิงคุยเลยเถอะเฮียก็พ่อแบบนี้ไงตาบาปถึงตกอยู่กับกูสังคมแม่งกำลังเกลียดลูกกูแม่งกำลังเกียดกูก็เริ่มจะรังเกียจเหมือนกันเนี่ยไอ้เหี้ยมึงดราม่าอยู่ได้กูไปน้ำแข็งนั่นงั้นกูไปทำงานได้เออแอมนี่ประชุมผู้ปกครองเป็นไงบ้างโคตรน่าเบื่อเลยพ่อคนอื่นเขาดีๆกันทั้งนั้นน่ะพ่อคนอื่นแม่งเป็นหมอเป็นผู้กำกับอย่างเงี้ยดูอย่างพ่อไอ้เต้าดิแม่งเป็นผู้กำกับเลยนะเว้ยแล้วดูพ่อแอมดิเป็นแค่ช่างรับเหมาอ่ะเบื่อมากเลยรู้ป่ะต้อมรู้ป่ะเวลาครูถามว่าพ่อแอมอ่ะจบจากที่ไหนแอมแม่งโคตรอายอ่ะแอมไม่อยากบอกใครเลยว่าพ่อจบมาจากอาชีวะเนี่ยแม่งก็นั่งกินเหล้ากับเพื่อนที่สถาบันของแม่งอะแอมไม่น่าเกิดมาเป็นลูกแม่งเลยว่ะรู้งี้นะแอมจ้างวินมอไซค์ไปแทนแม่งก็ดีอะกูไม่พลาดแน่งานนี้ช็อกชาร์จช็อกล็อกคอนเสิร์ต